สวัสดีครับยอดครับสวัสดีค่ะก้อยค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับ Channel Infinite Mall ของเราค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวแบรนด์ Dexshell กันต่อนะครับก็อย่างเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะเรารีวิวถุงเท้าที่มี Thermal Guideline ตั้งแต่ระดับ 1-2 ค่ะรอบนี้เราก็จะมารีวิวถุงเท้าที่มี Thermal Guideline ตั้งแต่ 3-5 กันบ้างนะครับอ๋อพี่ยอดตัวนี้ก็คือจะมีแบบกันหนาวเพิ่มเข้ามาแล้วมันยังกันน้ำได้อยู่ไหมคะใช่ครับตัวนี้กันหนาวได้มากขึ้นแล้วก็ยังสามารถกันน้ำได้เหมือนเดิมนะครับก็คือก้อยก็ลุยแบบลุยน้ำลุยหิมะอะไรได้สบายเลยครับผมก็คือไปเที่ยวเมืองนอกลุยได้หมดในทุกสภาพอากาศนะครับค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะคะครับผมก่อนที่เราจะมาเจาะลึกกันถึงถุงเท้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้ทั้ง6รุ่นเนี่ยเราก็จะพูดถึงคุณสมบัติพิเศษของถุงเท้าแบรนด์ Dexshell ก่อนดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันจะมีอยู่ในรุ่นกลุ่มไหนบ้างได้ค่ะก็คุณสมบัติตัวแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Coral Membraneจะเป็นเยื่อที่เขาใส่ไว้ในถุงเท้าตัวนี้คุณสมบัติของเขาคือสามารถกันน้ำแล้วก็ลมหนาวได้ความชื้นที่อยู่ภายในถุงเท้าคือเวลาเราใส่ถุงเท้าเนี่ยอาจจะมีเหงื่อตรงนี้ตัวนี้จะสามารถระเหยระบายผ่านตัวเยื่อตัวนี้ได้แต่น้ำเนี่ยผ่านเข้าไม่ได้แล้วตัวนี้คือมันมีในถุงเท้าทุกตัวไหมคะพี่มีครับผมมีทั้ง6รุ่นแล้วก็เมื่อที่เราเคยรีวิวไป4รุ่นที่แล้วด้วยครับก็เหมือนเป็นความลับที่ทำให้เขาเนี่ยกันน้ำได้ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น Merino Wool อ๋อตัว Merino Wool อ่ะก็คือก้อยเหมือนเคยได้ยินชื่อคุ้นๆนะคะก็เหมือนก้อยไปซื้อเสื้อผ้าที่ต่างประเทศอ่ะก็จะได้ยินชื่อนี้มา Merino Wool เนี่ยมันจะเป็นเหมือนขนแกะภูเขาเขามักจะเอามาทำพวกเสื้อผ้าสำหรับคนที่แบบต้องเดินทางเยอะๆนะครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่แต่ราคาตัวนี้มันจะดูราคาแพงอยู่นะคะพี่ยอดตัวนี้มันทำไมถึงแพงอะคะเมโนวูเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างให้ความอบอุ่นได้เยอะเวลาคนที่ต้องไปเดินทางเมืองหนาวเนี่ยเขาก็จะใส่แล้วก็อุ่นนอกจากนี้เนี่ยคุณสมบัติที่เป็นจุดขายเลยคือลดกลิ่นคือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหงื่อสะสมเพราะนั้นเสื้อผ้าพวกนี้คนที่ต้องเดินทางนานๆเนี่ยบางทีต้องใส่เสื้อผ้าซ้ำเนี่ยเขาก็จะใช้เสื้อผ้าที่ทำจากเมโนวูจะได้แบบไม่ต้องแพ็คเสื้อผ้าเยอะไปอาจจะใช้เสื้อผ้าแบบไม่กี่ตัวแต่เดินทางได้หลายวันเอาตัวเดิมมาใส่ซ้ำไม่เน่าอะไรเงี้ยครับยอดตัวเมอร์ลินอวูอ่ะคือมันมีในทุกตัวไหมคะจะไม่ได้มีทุกตัวจะมีเฉพาะบางรุ่นอย่างเช่นตัวที่เป็นแฮร์เทมนะครับตัวนี้มันจะเป็นถุงเท้าที่เอาไว้สำหรับเวลาลุยหิมะหรือลุยภูเขาอะไรเงี้ยก็เราจะอาจจะไม่สามารถพกเสื้อผ้าไปได้เยอะจำเป็นต้องใส่ซ้ำอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็สามารถกันหนาวได้เยอะเหมือนกันตัวต่อไปคุณสมบัติที่3จะเป็นคุณสมบัติ Dry Release ตัวนี้มันจะเป็นคุณสมบัติที่ช่วยทำให้แห้งได้เร็วสมมติถุงเท้าเราเปียกๆเงี้ยมันจะสามารถแห้งได้เร็วกว่าถุงเท้าหรือเสื้อผ้าปกติ4เท่าครับตัวที่จะมีตัวนี้ก็อย่างเช่นตัวถุงเท้า Running สมมติว่าเราแบบวิ่งไปเปียกเหงื่อหรือว่าวิ่งไปเท้าเปียกน้ำเนี่ยลุยแม่น้ำลุยลำธารเงี้ยมันก็จะสามารถค่อยๆแห้งออกไปได้ครับหรือถ้าตากเนี่ยก็แป๊บเดียวเลยครับคุณสมบัติที่4เนี่ยจะเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า cushioning เดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันนะครับ cushioning เนี่ยจะเป็นการบุถุงเท้านะครับด้วยเนื้อที่ค่อนข้างหนาและก็นุ่มอยู่ด้านในอย่างตัวเนี้ยจะเป็นถุงเท้ารุ่น trekking ที่เอาไปใช้เดินป่าเดินเขาก็จะต้องเดินเป็นเวลานานจะเห็นว่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวที่เรียบๆเนี่ยจะเป็นพื้นถุงเท้าปกตินะครับส่วนตัวที่เป็นเหมือนนุ่มๆเป็นขนๆขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวcushioning นะครับโหมันก็นุ่มมากเลยนะพี่ยอดคุณสมบัติ cushioning เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องความนุ่มเวลาที่ต้องเดินเยอะๆหรืออาจจะเอาไว้เหมือนรองรับแรงกระแทกแบบบางคนเล่นกีฬาที่แบบอาจจะเอ็กซ์ตรีมหรือวิ่งมีการกระแทกน้ำหนักอย่างเงี้ยตัว cushioning ก็จะช่วยให้แบบเราไม่เจ็บนะครับคุณสมบัติต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเนื้อวัสดุนะครับก็จะเป็นตัวไนลอนของแบรนด์ NY ซึ่งตัวเนี้ยจะอยู่ในตัว Ultra Dry Sport Sock นะครับอันนี้ใช่มั้ยคะใช่จะเป็นถุงเท้าที่เอาไว้สำหรับการพวกเล่นกีฬาก็จะเป็นเนื้อวัสดุที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็พอรวมกับตัว cushioning เมื่อกี้ก็ทำให้ถุงเท้าแบบนี้มันเหมือนรองรับแรงกระแทกพอสำหรับกีฬาที่ค่อนข้างโลดโผนได้นะครับคุณสมบัติต่อไปก็จะเป็นตัว Comac นะครับ Comac ก็จะเป็นเนื้อวัสดุเหมือนกันเป็นแบรนด์ของวัสดุที่ต้องการเน้นเรื่องของความเย็นสบายระบายอากาศได้ดีนะครับ อย่างเช่นรุ่น Coolvent นะครับตัวนี้แล้วนอกจากความเย็นสบายมันให้คุณสมบัติอะไรอื่นอีกไหมคะอ๋อคุณสมบัติของเขาเนี่ยนอกจากเรื่องการระบายความเย็นสบายเนี่ยก็จะมีการต้านทานแบคทีเรียก็จะทำให้ถุงเท้ารุ่นอย่างเงี้ยเกิดกลิ่นอับยากสามารถใส่เที่ยวเล่นได้ทั้งวันหรือเดินทางได้นานอืมค่ะคุณสมบัติสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นเหมือนยาง
ล้อมอยู่ที่ตรงปลายของถุงเท้านะครับตัวนี้จะเรียกว่าคัพซิลตัวนี้มันจะเป็นยางแถบยางที่จะรัดตรงปากถุงเท้าเนี่ยให้แนบกับเนื้อเพื่อที่สมมุติว่าเราย่ำน้ำไปในระดับที่ใกล้ๆกับตัวปากถุงเท้าเนี่ยน้ำเหมือนลึกเนี่ยมันก็จะรัดไม่ให้น้ำซึมเข้าไปเปียกข้างในนะครับนี่มันจะเป็นตัวยางสีดำๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่เราแบบว่าจะไปลุยน้ำตกหรือตกปลาอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับพวกกิจกรรมที่เราจำเป็นจะต้องแช่เท้าลงไปอย่างตัวถุงเท้าตัวนี้มันก็จะสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็กันไม่ให้น้ำหลุดเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าปกติถ้าน้ำสูงเกินระดับของปากของเท้าเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ค่ะถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวดีกว่านะคะว่าแต่ละรุ่นนะคะมันมีจุดเด่นยังไงเอาไว้ใช้ทำอะไรแบบนี้ค่ะก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวถุงเท้า running sock นะครับอ๋อก็คือเป็นถุงเท้าวิ่งตามชื่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการสามารถระบายความชื้นระบายอากาศได้ค่อนข้างเร็วนะครับตัวเนี้ยจะเป็นถุงเท้าที่มีเทอร์โบไกลไลน์อยู่ที่ระดับ3แล้วก็สามารถจะใส่ขึ้นมาได้อยู่ที่ประมาณช่วงข้อเท้านะครับก็ใส่วิ่งได้ใส่วิ่งในสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้นะครับถุงเท้าตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคูเวนซ็อกนะครับก็จะใช้วัสดุเป็นคูแม็กที่เมื่อกี้พูดไปว่าจะมีจุดเด่นในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็เรื่องของการลดแบคทีเรียก็สำหรับการใส่ทำกิจกรรมที่แบบยืนระยะเวลานานๆอย่างเช่นวิ่งหรือปั่นจักรยานทั้งวันนะครับเพราะว่ามันก็จะแห้งเร็วใส่สบายนะครับจะมีระดับเทอร์โมไกลไลน์อยู่ที่ระดับ3เหมือนกับตัว running sock แล้วก็จะมีความสูงเนี่ยอยู่ในระดับประมาณน่องนะครับตัวที่3จะเป็นถุงเท้าอันต้าไดสปอร์ตนะครับก็จะเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาที่อาจจะต้องรับแรงกระแทกหรือนานๆหน่อยนะครับอย่างเช่นแบบใส่วิ่งใส่เดินหรือว่าใส่เตะฟุตบอลนะครับตัวนี้จะมีเทอร์โมไกลไลน์ที่สูงกว่าคูเวนก็คือจะอยู่ที่ระดับ4นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งแข้งตัวนี้คือที่บอกว่าใช้เดินป่าใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นถุงเท้าเทรคกิ้งนะครับเป็นเล็กเชลเทรคกิ้งซ็อกตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความนุ่มเพราะว่าจะมีตัวคุชชิ่นนิ่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมริโนวูลก็ทำให้มันสามารถใส่ได้นานแล้วก็สามารถใส่ซ้ำได้บางทีแบบต้องเข้าใส่ไปเดินป่าเดินเขาจะมีเทอร์โมไกลไลน์อยู่ที่ระดับ4นะครับแล้วก็มีความยาวอยู่ที่ระดับน่องนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวไฮเทอร์มโฟซ็อกนะครับสามารถใส่ลุยหิมะใส่ลุยกับสภาพอากาศที่หนาวมากๆได้นะครับแล้วก็จะสามารถใส่ซ้ำได้เพราะว่ามีโมเรโนบูเหมือนกันจะเป็นถุงเท้าที่มีตัวเทอร์มอลไกลไลน์อยู่ที่ระดับ5แล้วก็สูงระดับน่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราไปลุยน้ำตกปลาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตัววัดดิ้งซ็อกที่เมื่อกี้พูดถึงตอนที่เป็นคัพซิลก็คือจะมีระดับความยาวอยู่ที่ระดับหัวเข่าแล้วก็มีระดับเทอร์มอลไกลไลน์ที่ระดับ5เหมือนกันก็คือตัวนี้สามารถใส่ลุยน้ำที่ค่อนข้างลึกแล้วก็อุณหภูมิต่ำๆได้แบบเวลาเราต้องไปนั่งแช่ตอนตกปลาหรือว่าต้องไปลุยแม่น้ำลำธารหนาวๆอะครับค่ะโอเคครับต่อไปจะเป็นการทดสอบเรื่องความน้ำอีกครั้งแต่รอบนี้พอมันเป็นถุงเท้าที่กันน้ำแล้วก็กันหนาวเนี่ยเราก็จะเพิ่มอุณหภูมิด้วยการใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะครับว่ามันจะเย็นหรือเปล่ามือทรายนี้ก็จะเป็นตัวอันต้าไดสปอร์ตนะคะครับก็จะมีเทอร์โมไกลไลน์อยู่ที่ระดับ4นะครับค่ะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นคูเวนซ็อกค่ะเทอร์โมไกลไลน์อยู่ที่ระดับ3นะครับโอเคเรามาลองแช่กันเลยนะครับโอ้ก็จริงๆตัวนี้ก็น้ำก็จะรู้สึกถึงความเย็นแค่เล็กน้อยนะครับไม่มากอ่ะน้องก้อยเราอาจจะเอามือแช่นิดนึงอุ้ยแต่ก็ในฝั่งของที่เราอยู่ใต้ถุงเท้าเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกเย็นอะไรเท่าไหร่ครับแต่ยังพอรู้สึกเล็กน้อยว่ามีน้ำที่มีความเย็นแหละแต่จะไม่รู้สึกหนาวเย็นอะไรเลยพี่ยอดลองจับน้ำแข็งดูสิจับน้ำแข็งโดยตรงก็ไม่รู้สึกเย็นแบบน้ำแข็งเลยนะครับเนี่ยก็สามารถจับเพ้นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองถอดดีกว่าพี่ยอดโอเคครับว่าข้างในมันจะเย็นหรือว่าเปียกหรือเปล่าก็จะไม่มีความเปียกอยู่ที่กระดาษเลยนะครับเพิ่มเติมก็คือไม่รู้สึกเย็นเลยเมื่อกี้นะถ้าเกิดสมมุติเมื่อกี้เราโอ้จับไปก็เย็นอยู่นะครับเย็นเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการระบายอากาศนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยเทขึ้นมาแล้วดูว่าไอเนี่ยมันจะสามารถผ่านตัวผิวผ้าของรองเท้าขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับโอเคอันนี้เทน้ำร้อนลงไปแล้วนะคะครับเยอะไหมคะอีกสักหน่อยครับผมพอโอเคเดี๋ยวเรามาลองครอบดูนะครับแล้วก็เอานี้ครอบครับผม
มันก็จะเริ่มเห็นไอขึ้นมาในตัวแก้วนะคะพี่ยอดใช่ไหมใช่ครับก็คือในสมมติว่าเราเท้าเปียกเนี่ยพวกความชื้นอะไรมันก็สามารถระเหยออกมาได้มันก็จะไม่อับอยู่ในรองเท้าของเรานะครับโดยที่มันก็ยังมีคุณสมบัติการกันน้ำกันหนาวได้เลยก็เป็นความพิเศษของวัสดุของมันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเด็กเชลนะครับถุงเท้ากันน้ำกันหนาวของเรานะครับค่ะก็ถุงเท้ากลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบแบบเดินทางหรือว่าแบบลุยป่าปีนเขาลุยน้ำลำธารอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้แบรนด์ของเด็กเชลได้ครับเรียกได้ว่าเอาไว้ลุยสภาพอากาศแย่ๆหนาวๆนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในเมืองไปเล่นกีฬาที่อาจจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยต้องการเหมือนแบบการซัพพอร์ตการบุกการกระแทกนะครับหรืออาจจะแบบไปวิ่งไปปั่นจักรยานในพื้นที่หนาวๆอะไรเงี้ยก็สามารถเอาเด็กเชลไปใช้ได้เหมือนกันก็เรียกได้ว่ามีการตอบโจทย์ความต้องการได้รอบด้านพอสมควรนะครับใช่ค่ะใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะครับหรือว่าถ้าสนใจโปรดักต์ของเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับนอกจากเด็กเชลแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เดินทางหรือกระเป๋าที่เราเคยรีวิวไว้นะครับสามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ